นี้นะครับผมจะมีวิธีการลดต้นทุนนะครับในการหย่านมนะครับก็คือว่าช่วงนี้นะครับบ้านผมนะครับภาคใต้นะครับฝนตกดีมากพายุดูร้อนเข้านะครับทำให้มีหญ้าเนเปียนะครับที่ผมปลูกไว้มันเจริญเติบโตดีมากผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการให้อาหารใหม่นะครับผมให้ตัวหนึ่งเฉลี่ยวันละ3โลนะครับผมเปลี่ยนใหม่เป็นจะไม่เพิ่มอาหารนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ยังไม่เพิ่มก่อนแต่ว่าจะเน้นไปที่หญ้าสดได้มากๆนะครับช่วงนี้ผมตัดอยู่ที่แรกๆนะครับผมให้มันแรกๆช่วงปลายเดือนมีนานะครับผมให้ประมาณ3ถุงปุ๋ยนะครับ3ถุงปุ๋ยนะครับผมเอาถุงปุ๋ย50โลมาใส่ก็กินเช้าเที่ยงเย็นกินหมดนะครับบางทีก็ให้เช้าเย็นแต่ว่าเช้ากระสอบครึ่งเย็นกระสอบครึ่งนะครับก็กินกันหมดนะครับอีกอย่างที่ผมจะบอกก็คือว่าการที่ให้ลูกวัวนะครับขังรวมๆกันนะครับอย่างนี้นะครับมันจะแย่งกันกินครับมันจะแย่งกันกินแล้วก็มันจะทำให้มันจับยัดทั้งที่มันกินอิ่มแล้วนะครับแต่มันแย่งกันกินครับนะครับการที่เราไม่เพิ่มอาหารนะครับแต่เราเพิ่มหญ้าสดให้มากๆนะครับมันไม่ได้เป็นการทำให้ลูกวัวโตไม่ดีนะครับแต่เราต้องให้หญ้าสดในปริมาณที่ลูกวัวต้องการให้เต็มที่นะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนของเราได้นะครับเพราะว่าหญ้าเราใส่แค่ปุ๋ยใช่ไหมครับแต่อาหารนะครับกิโลละ10บาทนะครับเฉลี่ยนะครับแต่หญ้านะครับเราใส่ปุ๋ยกิโล20กว่าบาทนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมยกตัวอย่าง20กว่าบาทนะครับ1กิโลเราใส่ต้องหลายกอใช่ไหมครับหรือว่าเพราะว่าเลขอย่างนะครับปุ๋ยเราไม่ต้องใส่บ่อยก็ได้ใช่ไหมครับปีละครั้ง2ครั้งก็เกินพอแล้วครับเอาขี้วัวไปใส่ก็ได้ครับถ้าไม่อยากใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับมันจะเป็นการลดต้นทุนนะครับเป็นการพึ่งพาตัวเองนะครับช่วยเราอยู่ได้ในระยะยาวนะครับไม่ว่าราคาวัวนะครับจะตกต่ำหรือว่าจะสูงนะครับถ้าราคาวัวสูงเรากำไรมากขึ้นแต่ถ้าราคาวัวตกต่ำเราก็กำไรน้อยลงแต่ว่าเรายังอยู่ได้ครับครับจะก็จะฝากไว้ว่าถ้ามีหญ้านะครับหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบที่อย่างอื่นที่เราหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวโพดอะไรก็ตามใจนะครับแล้วแต่พื้นที่ครับแต่นี่ผมปลูกหญ้าเนเปียไว้ให้นะครับหญ้าเนเปียแล้วผมเอามาสับให้มันมาช็อปให้มันกินนะครับก็เป็นการลดต้นทุนของเราได้ในระยะยาวนะครับลดการพึ่งพาจากภายนอกนะครับเป็นการพึ่งพาตนเองนะครับครับขอบคุณครับ